นำเกี่ยวกับเรื่องบิตคอยหรือการลงทุนกับบิตคอยทำไมต้องมาคุยกันเรื่องนี้เพราะว่าหลายๆท่านหลงทางต้องใช้คำนี้นะครับเพราะว่าตั้งแต่บิตคอยออกมาเนี่ยในประเทศไทยนะครับตั้งแต่ปีประมาณปี 2014-2015 นะครับมันก็มีกลุ่มนักลงทุนหรือกลุ่มพวกโปรแกรมเมอร์ดีกว่านะครับไปทำโปรแกรมที่เหมือนกับว่าโปรแกรมเขาเรียกว่าถ้าเป็นพูดภาษาปัจจุบันนี้ก็เหมือนกับพวกสแกมนะครับทีนี้พี่พงเพชรอยากจะแนะนำให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบก็คือการใช้บิตคอยน์นะครับหรือการที่เราจะหาบิตคอยน์มาเก็บหรือมาถือครองไว้เนี่ยวิธีที่ปลอดภัยมากที่สุดนะครับก็คือการทำเหมืองขุดบิตคอยน์นะครับการทำเหมืองขุดบิตคอยน์เนี่ยมันก็จึงแยกออกอีกว่าเราจะซื้อเครื่องนะครับเครื่องขุดบิตคอยน์จากประเทศจีนหรือเดี๋ยวนี้บางทีมันก็จะมีเป็นการ์ดจอนะครับที่ใช้การ์ดจอกับคอมพิวเตอร์มาทำเกี่ยวกับเรื่องเครื่องขุดบิตคอยน์หรือจะซื้อเครื่องจากบิตเมนประเทศจีนนะครับที่มีชื่อว่าแอนพูนะครับเป็นเครื่อง S9 ซึ่งเป็นเครื่องที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันนี้นะครับหรือถ้าเราไม่อยากมีภาระนะครับเราก็เช่าเว็บขุดหรือเช่าผู้ที่เขาประกอบกิจการทำเหมืองขุดบิตคอยน์นะครับอันนี้ก็เลือกเอาแต่พงเพชรอยากจะแนะนำว่าการจะเลือกอะไรก็แล้วแต่พยายามดูถึงที่มาที่ไปหรือดูถึงถิ่นกำเนิดกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเมื่อยุคปี2015 16 17เนี่ยนะครับคนไทยเนี่ยโดนกันเยอะมากนะครับโดนกับเว็บฮิปนะหรือพวกแฮชต่างๆเนี่ยพวกเว็บเหมืองขุดบิตคอยน์ที่เขาโปรโมทว่ามาจากประเทศอังกฤษบ้างทำแพลตฟอร์มโอ้โหหรูหรามากนะครับจ่ายมาแล้ว3ปี5ปีอะไรประมาณนั้นนะครับเอาค่าปีมาล่อใจเอาเงินรายได้สูงๆมาล่อใจแต่ปรากฏว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันทำได้ผลจริงๆนะครับก็มีคนไทยหรือสมาชิกที่เล่นเกี่ยวกับเรื่องคริปโตเคอเรนซีหรือบิตคอยน์เนี่ยก็ไปลงทุนกันนะครับไปลงทุนกันก็หวังจะได้บิตคอยน์มามีถึงขนาดเลยว่าคนไทยด้วยกันเองเนี่ยนะครับมีอะไรฮะตอนนั้นรู้สึกจะใช้ LINE application ในการเปิดเป็นแชร์บิตคอยน์เขาเรียกว่าคอยน์ไลน์นะครับคอยน์ไลน์จ่ายเยอะครับจ่ายมากจ่ายประมาณ5วันจ่ายค่าตอบแทนคุ้มอ่ะแต่ปรากฏว่าพอเปิดได้สักระยะหนึ่งมันน่าสงสารคนที่เข้าไปที่หลังนะครับน่าสงสารคนที่เข้าไปที่หลังปรากฏว่าบางคนลงทุนไปก็ไม่ได้คืนเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับอีกระบบนึงก็คือระบบคอมมูนิตี้ระบบคอมมูนิตี้เนี่ยเข้ามาประมาณต้นปี2015นะครับมาจากมาเลเซียนะครับหลายๆท่านคงจะรู้จักดีก็คือมันคือ MMM World Me นั่นเองทีแรกก็คิดว่าเป็น MMM ของเซอร์เก้มาโรดี้ซึ่งเป็นผู้คิดค้นเรื่องระบบเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับหรือที่คนไทยรู้จักกันก็คือพวก PHGH นั่นเองนะครับมันก็เป็นอะไรที่มันทำระบบแบบว่ายังไงครับมันไม่ได้เพื่อนช่วยเพื่อนจริงๆอ่ะดูว่าโลกสวยพงเพชรยึดติดกับมันมาหลายปีนะครับไอ้ที่ได้ก็มีไอ้ที่เสียก็มากนะครับคนที่ได้ไปแล้วก็เยอะมันก็มีคนได้จริงๆแต่ระบบของมันไม่ได้ลงทุนอะไรนะครับมันก็เอาเงินจากสมาชิกใหม่มาจ่ายสมาชิกเก่าซึ่งถ้าใครมาที่หลังเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องเศร้าใจที่เขาเอาเงินทองที่เก็บไว้ทั้งชีวิตนะครับมาสูญเสียกับธุรกิจประเภทนี้นะครับเพราะนั้นเพื่อนสมาชิกที่ฟังอยู่ในปัจจุบันนี้จงตระหนักและติดตรองให้ดีนะครับตอนนี้ไทมิ่งของระบบ MMM หรือเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยผมคิดว่ามันหมดไปแล้วล่ะในประเทศไทยนะครับจะมาบอกว่าเป็นของเซอร์เก้มาโรดี้อย่างนู้นนี่นั่นนะครับคงจะไม่มีใครพิศวาสแล้วล่ะนะครับส่วนตัวเองเนี่ยพงเพชรเองก็ต้องใช้พื้นที่นี่ขอโทษสมาชิกที่ชวนกันมาหลายคนนะครับเพราะคิดว่ามันดีมันทำเงินได้แต่ปรากฏว่ามันก็ทำความชิบหายครับเพื่อนสมาชิกหลายคน
นะครับแม้กระทั่งคนไทยด้วยกันเองก็เปิดเว็บที่ลอกเลียนแบบเซอร์เก้มาโรดี้นะครับหลายๆเว็บที่เปิดขึ้นมานะครับโปรแกรมเมอร์หัวใสก๊อปปี้โปรแกรมของ MMM โอบอลนะครับมาหลอกคนไทยด้วยกันเองโกยเงินไปจากคนที่อยู่บ้านเช่าอพาร์ตเมนต์ไปซื้อบ้านราคาเป็น10ล้านนะครับหรือบางคนที่อ้างตัวว่าเป็นหมอนะก็เปิดเว็บขึ้นมาแล้วก็ตอนหลังก็เปลี่ยนชื่อเว็บไปเป็นนู่นนี่นั่นตอนนี้ก็ปิดไปหมดละนะครับก็คงจะไม่ต้องเอ่ยชื่อกันว่าเป็นใครเพื่อนสมาชิกก็คงจะรู้จักกันดีนะครับแล้วต่อมาเนี่ยล่าสุดนะครับในระบบคอมมูนิตี้นะเปิด MMM เมียนมาเปิดได้45วันครับเพื่อนสมาชิกปรากฏว่าคำว่า MMM Global เนี่ยจะมีคนเชื่อถือมากนะครับสมาชิกเก่าที่ได้เงินจาก MMM Global มาเนี่ยสร้างเนื้อสร้างตัวคนสร้างบ้านซื้อรถได้จาก MMM Global พอ MMM Global เมียนมาเปิดขึ้นมาเขาก็ลงเล่นกันแล้วมันเล่นกันแบบว่ายังไงครับการลงทุนแบบอันลิมิตเพื่อนสมาชิกเข้าใจครับมันอันลิมิตอ่ะก็คือลงทุนเท่าไหร่ก็ได้อ่ะแล้ว Global ครับว่า Global ก็คือมันให้ผลตอบแทน 100% ต่อเดือนคำว่า 100% ต่อเดือนคือท่านลงทุน 1,000 เหรียญหรือลงทุน10 Bitcoin นะครับพอครบ1เดือนมันกลับมาเลย20 Bitcoin อ่ะชอบไหมล่ะนะครับชอบสินะครับเพราะระบบนี้มันทำงานกับอะไรทำงานกับความโลภของมนุษย์นะครับยิ่งให้ผลตอบแทนมากเท่าไหร่คนก็ยิ่งโลภมากยิ่งลงเงินมากนะครับยิ่งได้ผลตอบแทนคืนกำไร 100% ภายใน1เดือนพงเพชรเองก็ลงนะครับไม่ใช่จะโลกสวยก็ลงไปเหมือนกันแล้วก็ปรากฏว่าเป็นยังไงครับเรียบร้อยนะครับทุกคนคาดหวังกันไว้ว่า MM Global เปิดมาเนี่ยคงจะเหมือนเมื่อปี2ปีที่แล้วที่สามารถฟื้นฟูฐานะมีบ้านมีรถได้นะครับบางคนก็ถึงกับไปจำนองที่ทางมาเอารถไปจำนำบ้างอะไรบ้างนะครับก็เป็นที่น่าสงสารปรากฏว่าพอมาลงที่หลังเนี่ยอะไรมันก็ไม่ได้คืนนะครับเป็นหนี้เป็นสินเงินจะเอาไปใช้หนี้เขาปรากฏว่าเป็นหนี้หนักกว่าเดิมเพราะระบบที่มันจะบอกว่าไงอ่ะใครลงทีแรกมันก็ช่วยจริงๆอ่ะช่วยเพื่อนที่ลงทีแรกไงแต่ไอคนมาลงที่หลังเนี่ยมันถูกเพื่อนเมินไปเลยล่ะเพราะเพื่อนก็ไม่ช่วยแล้วตอนนั้นเพราะเพื่อนที่ชวนมาก็เรียบร้อยเหมือนกันนะครับทีนี้ระบบก็บอกไปแล้วว่าระบบ MMM ตอนนี้มันไม่ใช่เวลาของมันละมันไม่ใช่ timing ของมันละนะครับใครที่หลงกลไปเล่นอีกครับถือว่ามีเวรกรรมแต่ชาติปางก่อนนะครับขนาดพงเพชรพูดแบบนี้แล้วยังไปเล่นอีกก็ up to you นะช่วยเหลืออะไรไม่ได้นะครับถือว่ายังระงับความโลภของตัวเองไว้ไม่อยู่นะครับระบบที่เราจะจัดหาหรือสรรหาบิตคอยน์มาเนี่ยตอนนี้ให้พินิจพิเคราะห์ที่ระบบ Cloud Mining นะครับ Cloud Mining หรือการทำเหมืองขุดบิตคอยน์แต่การทำเหมืองขุดบิตคอยน์เนี่ยต่างประเทศไม่ว่าจะอังกฤษนะครับสิงคโปร์หรือมาเลเซียหรือจีนนะครับหรืออินเดียก็โกยเงินของคนไทยไปเยอะมากนะครับพงเพชรคิดว่าคำนวณเล่นๆนะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเป็นพันล้านนะครับเป็นพันล้านเพราะระบบเหมืองขุดบิตคอยน์เนี่ยเขาให้ค่าตอบแทนมากนะครับมากจนไม่น่าเชื่อนะครับอย่างเพื่อนช่วยเพื่อนหรือว่าระบบ MMM เนี่ยมัน15วันหรือว่า30วันแต่ระบบ Cloud Mining หรือระบบเหมืองขุดบิตคอยน์มันให้กันเป็นรายชั่วโมงนะครับทั้งที่ไม่เห็นเหมืองมันเลยนะไม่เห็นเลยนะว่ามันขุดจริงหรือเปล่านะครับแค่มันเขียนแพลตฟอร์มขึ้นมาว่าเนี่ยตอนนี้สร้างเหมืองขุดบิตคอยน์มาแล้วนะครับเปิดมาแล้วจ่ายไปแล้ว เป็นอะไรอ่ะ10ล้านดอลลาร์20ล้านดอลลาร์นะครับเขียนแพลตฟอร์มมาให้เห็นเราที่หน้าเว็บไซต์เท่านั้นเองมีคนเชื่อไม่ต้องโลกสวยพงเพชรนี่เราก็เชื่อมีอะไรบ้างครับมีตอนนั้นที่เล่นกันก็คืออะไร Hash Oceanนะครับคอยเส้นบิตไลน์นี่พูดไปแล้วนะครับยังมีอะไรอีกโอ้เยอะแยะมากมายนะครับตอนหลังก็เพิ่งจะมารู้ว่าพวกนี้มันเป็นระบบฮิปคือให้ผลตอบแทนมากล่อใจนะครับ
พวกนี้มันเปิดมาเพื่อปิดจริงๆนะครับแต่ในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มีแล้วนะครับมีเหมืองขุดบิตคอยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจริงๆมีเหมืองให้เห็นจริงๆนะครับแล้วเจ้าของเขาเป็นคนไทยด้วยนะครับแต่ก่อนจะพูดถึงเรื่องเหมืองขุดบิตคอยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยเอาไว้คลิปต่อไปเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับอยากจะมาเตือนสตินักลงทุนว่าอย่าไปหลงระเริงกับความโลภนะครับพยายามมีสติในการลงทุนนะเพราะนักการลงทุนเดี๋ยวนี้มาหลายรูปแบบมากนะครับยิ่งคำว่าคริปโตเคอเรนซีที่มันเป็นเงินดิจิตอลสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยที่มีกันจริงๆเนี่ยมันมีอยู่ในโลกนี้จริงแต่ไอ้คริปโตเคอเรนซีตัวปลอมเนี่ยมันก็พยายามจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะวันคอยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ของดร.ลูจาที่มันยังแบบไม่เข้าในคริปโตมาร์เก็ตแคปนะครับคืออนาคตก็อาจจะดีก็ได้แต่ในความน่าเชื่อถือสำหรับพงเพชรบอกตรงๆว่ามันไม่เอาดีกว่าขอผ่านนะครับจะให้ผลตอบแทนในอนาคตยังไงก็แล้วแต่ก็ไม่เอาเพราะว่าเขาใช้ให้ผลตอบแทนยังไงเขาบอกว่ากำหนดวันมาเลยว่าอีก1ปีหรืออีก6เดือนอีก2ปีนะครับสกุลเงินของเขาเนี่ยจะเข้าในคริปโตมาร์เก็ตแคปและหรือบางสกุลเนี่ยพอตั้งสกุลเงินขึ้นมาแล้วเนี่ยบอกว่าพอเข้ามาเก็ตแคปแล้วพอเข้าคริปโตมาเก็ตแคปแล้วเนี่ยก็จะนำเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฟังแล้วก็ยังงงๆนะครับตอนนี้เหรียญเนี่ยถือครองไว้ราคาเท่านี้แล้วต่อไปเนี่ยพอเข้าในคริปโตมาเก็ตแคปมันจะขึ้นไปอีกเท่านี้แล้วยังต่อยอดว่าถ้ามันเข้าตลาดหุ้นนะจากลงทุนวันนี้ 4,000 นะครับจากลงทุนวันนี้เหรียญละ 4,000นะครับหรือเหรียญละ40บาทเอาถูกๆก็แล้วกันพอมันเข้าในคอยมาร์เก็ตแคปหรือในคริปโตมาร์เก็ตแคปแล้วเนี่ยมันจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปถึง400เท่านั้นยังไม่พอยังมีอีกเด้งนึงอีกนะครับ2เด้ง3เด้งถ้ามันเข้าในตลาดหลักทรัพย์จะมีมูลค่าถึง 4,000 ไอ้ยะลงทุน40นะครับไปได้เป็น100เท่า1,000เท่าถามว่ามันยังเป็นอนาคตอยู่เลยนะครับสำหรับสมาชิกที่รู้จักคริปโตเคอเรนซีอ่ะพงเพชรบอกได้เลยว่าแค่ถือครองอ่ะไม่ต้องทำอะไรหรอกแค่ถือครองบิตคอยอ่ะไม่ต้องไปเพื่อนช่วยเพื่อนไม่ต้องไปใช้สกุลเงินอื่นที่มันเป็นคริปโตเคอเรนซีนะครับไม่ต้องไปเอาเงินอะไรที่มันพยายามอุปโลกขึ้นมาเป็นคริปโตเคอเรนซีตัวใหม่ๆนะแค่ถือครองบิตคอยเนี่ยก็รวยแล้วนะครับว่าบิตคอยหรือคริปโตเคอเรนซีตัวนี้เป็นคริปโตเคอเรนซีตัวแรกของโลกถ้าไม่มีบิตคอยไม่มีคำว่าคริปโตเคอเรนซีนะครับถ้ามีคริปโตเคอเรนซีต้องมีบิตคอยแล้วก็มีบล็อกเชนเนาะเพราะว่าจะพูดกันลึกๆเนี่ยยาวมากนะครับสำหรับเรื่องบิตคอยเนี่ยมันก่อกำเนิดตั้งแต่เมื่อไหร่นะก่อกำเนิดตั้งแต่ปี2009คิดดูนะครับจากปี2009เนี่ยมันมีมูลค่า 0.05เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 0.05 นะครับ 0.05 ในปี2009นะแต่ณวันนี้ที่พงเพชรนั่งคุยอยู่เนี่ยนะครับมันขึ้นไปแล้วถึง 1,000 กว่าเหรียญหรือ 40,000 บาทนะครับ 40,000 กว่าบาทแล้วเมื่อเช้าดูเนี่ย 40,000 กับ175บาทตอนเย็นยังไม่ได้ดูว่ามันเท่าไหร่นะครับทีนี้เราเข้ามาดูกันว่าตัวไหนแท้ไม่แท้จะไปดูตรงไหนคุณพงเพชรมาดูกันครับนะครับให้เข้าไปดูที่นี่ครับไปดูที่ Cryptocurrency Market Cap นะครับตรงนี้จะบอกชัดเจนว่าตัวไหนเป็นตัวจริงตัวปลอมเป็น Cryptocurrency ที่อยู่ใน Coin Market Cap มั้ยจะเห็นได้ชัดว่าอย่าง Bitcoin เนี่ยโดดเด่นอยู่ตัวแรกเลยนะครับราคาของมันตอนเนี้ย1,900 นะครับไม่ใช่ครับอันนี้เป็นในมาร์เก็ตที่เป็นอัตราเงินที่เขาแลกเปลี่ยนกันไปเท่าไหร่ดูเอาเองนะครับไม่อยากนับตัวเลขแต่ความเคลื่อนไหวในปัจจุบันนี้ราคาของมันคือ 1,179.71 นะครับเหรียญดอลลาร์สหรัฐที่ตามมาเป็นอันดับ2คืออีเธอเรียมตัวนี้น่าสนใจนะครับตัวนี้น่าสนใจตอนนี้อยู่ที่48เหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วยังมีตัวอื่นอีกที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะลิตคอยน์ตัว LTC นี่นะครับตัวนี้ก็น่าสนใจแล้วก็ดัชคอยน์นะครับดัชคอยน์นะมันมีอยู่คอยน์นึงนะที่กำลังทำตลาดอยู่แต่พงเพชรไม่อยากไปพูดถึงนะครับเพราะว่าเพื่อนๆก็ทำกันอยู่ชื่อมันอย่างเงี้ยนะครับชื่อคล้ายๆกันแต่ไม่มีตัว H นะครับก็โปรโมทกันน่าดูเหมือนกันแต่มันยังไม่เข้ามาในคริปโตเคอเรนซีนะครับสมมุติว่าตอนเนี้ยนะครับไม่ใช่จะไปโจมตีวันคอยนะแต่อยากจะเซิร์ชให้ดูว่ามาดูซิว่าคำว่าวันคอยเนี่ยมีอยู่ในคริปโตมาร์เก็ตแคปไหมหรือในคริปโตเคอเรนซีมาร์เก็ตแคปนะครับเอาลงพิมพ์เข้าไปวันนะครับ COIN วันคอยอ่ะลองเซิร์ชหาดูไม่มีนะครับ No currency map เนี่ยพูดแค่นี้ก็แล้วกันนะครับ No currency map that search เนี่ยนะครับมันไม่มีนะครับเพราะนั้นก็ดูกันให้ดีนะว่าตัวไหนตัวจริงตัวปลอมเนี่ยพงเพชรบอกให้แล้วเข้าตรงไหนพิมพ์ที่Google Chrome นะครับพิมพ์ไปง่ายๆว่าcoinmarketcap นะครับ coinmarketcap.com พิมพ์แค่ coinmarketcap มันก็ขึ้นแล้วนะครับแล้วทีนี้เรามาดูซิว่าคริปโตเคอเรนซีในโลกนี้นะครับมันมีอยู่กี่ตัวเนาะมันมีอยู่กี่สกุลเงินนะครับเดี๋ยวไปพิมพ์ที่ให้มันโชว์ทั้งหมดก่อนนะครับตอนนี้ก็คงจะครบทั้งหมดแล้วมั้งนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่ณวันนี้นะครับรู้สึกจะหายไป1สกุลหรือมันเพิ่มขึ้นอีก1สกุลจำไม่ได้นะครับมีทั้งหมด777สกุลเงินคริปโตเคอเรนซีนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับถามว่าถ้าท่านทำเหมืองขุดบิตคอยน์สมมุติว่าไอ้การขุดบิตคอยน์เนี่ยเขาจำลองภาพว่าเหมือนกับการขุดทองนะครับเหมือนกับการขุดทองพงเพชรอยากจะถามนั้นว่าถ้าท่านกำลังทำเหมืองขุดอยู่เนี่ยขุดลงไปแล้วเนี่ยถ้าท่านเจอทองกับเจอตะกั่วจะเลือกอะไรครับบางท่านบอกถามโง่ๆพงเพชรฉันก็เอาทองเอาสินี่ไงครับไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นไหม700กว่าสกุลเงินนะครับคริปโตเคอเรนซี่700กว่าสกุลเงินแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยถามว่าจะเป็นตะกั่วหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องมาแลกเป็นบิตคอยอยู่ดีนะครับแลกเป็นบิตคอยอยู่ดีคือถ้าจะไปแลกเป็นเงินสดเนี่ยหลายๆสกุลเนี่ยมันยังแลกไม่ได้นะครับแต่ของอีเธเรียมนี่ก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าอีเธเรียมเนี่ยไม่ทราบว่าใน BX แลกได้ไหมหรือ LTC เนี่ยไม่ทราบว่าใน BX แลกได้ไหมแต่เห็นแว่วๆว่าในอีเธเรียมเนี่ยใน BX นะครับในเว็บซื้อขายบิตคอยน์เนี่ยใน BX แลกเป็นเงินบาทได้นะครับแต่ถามว่าแล้วตัวอื่นล่ะนะครับไปแลกเป็นเงินบาทได้ไหมไปแลกเป็นสกุลเงินที่ประจำประเทศนั้นได้ไหมไม่ได้นะครับแล้วเราจะต้องลำบากทำไมเกิดมาชีวิตนี้ยังไม่ลำบากไม่พอเหรอนะครับเรามาถือครองบิตคอยน์นะครับแล้วการถือครองบิตคอยน์ที่มันปลอดภัยมากที่สุดเนี่ยก็คือการที่จะหาบิตคอยน์มาครอบครองไว้ก็คือการนำเหมืองขุดครับอย่างอื่นไม่ต้องไปมองแล้วนะไอ้เพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยมันทำให้เพื่อนชิบหายเพราะว่าไปชวนเพื่อนมาลงทุนแล้วก็พาเพื่อนไปหมดตัวกันนะครับแล้วก็ไอ้อะไรอะเว็บฮิปต่างๆเยอะมากนะครับในไม่อยากเปิดให้ดูในอีเมลของพงเพชรนะครับว่าพงเพชรเนี่ยอยู่กับคริปโตเคอเรนซีบิตคอยน์สกุลเงินบิตคอยน์เนี่ยมา3ปีแล้วนะครับก็รู้ดีว่ามันอะไรคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปทางอ้อมๆทำไมก็มาเล่นทางตรงๆเนาะเขามีทางที่จะสรรหาบิตคอยน์มาได้ก็ไปสรรหามาถือครองกันเพราะการสรรหาบิตคอยน์หรือการจัดหาบิตคอยน์มาถือครองเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน 3-4 วิธีด้วยกัน1ก็คือการทำเหมืองขุดบิตคอยน์2ก็คือซื้อหาตามเว็บไซต์ต่างๆ3ก็คือการซื้อขายจากบุคคลที่เราไว้ใจหรือในกลุ่ม LINE นะครับพงเพชรก็มีกลุ่ม LINE ซื้อขายบิตคอยอยู่4ก็คือถ้าเรามีสินค้าหรือมีของมีค่าอะไรที่
สามารถจะเอาไปแลกเปลี่ยนบิตคอยโดยการตกลงกันระหว่างบุคคลอันนั้นก็แลกได้นะครับอย่างอื่นก็คงไม่อยากจะแนะนำอะไรละอย่าเอาเงินลงทุนไปเสี่ยงเกี่ยวกับเว็บไซต์ต่างๆที่มันเปิดขึ้นมาบางคนก็บอกเลยนะครับเอามาลงทุนกับเว็บไซต์ที่เสมือนฟังให้ดีนะเสมือนคลาวด์ไมนิ่งหรือเสมือนเหมืองขุดบิตคอยมันก็บอกอยู่แล้วเสมือนน่ะมันไม่เหมืองมันไม่ใช่ไม่มีเหมืองขุดบิตคอยจริงๆแล้วท่านจึงจะเสี่ยงอีกเหรอครับนะครับในคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับว่านักลงทุนนะครับอย่าไปหลงระเริงกับไอ้เรื่องไร้สาระอีกเลยนะครับเหมืองขุดบิตคอยในประเทศไทยเรามีแล้วนะครับแล้วก็การลงทุนต่างๆเนี่ยพยายามตัดความโลภออกไปแล้วก็พินิจพิเคราะห์ดูว่าเราเอาอะไรที่มันเป็นจริงดีกว่าไหมนะครับที่มันลงทุนไปแล้วเราเห็นรายได้ทุกชั่วโมงนะครับสามารถถอนออกมาได้ในทุกๆชั่วโมงหรือพอลงทุนไปแล้วเนี่ยสามารถขายทุนของเราหรือว่าเอาทุนของเราเนี่ยคืนมาเมื่อไหร่ก็ได้นั่นแหละครับมันถึงจะแฟร์แต่ในหลายๆเว็บเนี่ยบางทีอย่างที่เขาเอาตัวเงินมาล่อเพื่อความโลภเพราะความโลภของมนุษย์เนี่ยนะครับว่าลงทุนเท่านี้เนี่ยเดี๋ยวจะเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วเอาเงินไปแช่ไว้ปี2ปีอ่ะเป็นหมื่นเป็นแสนถามว่าในอนาคตอ่ะถ้ามันไม่เป็นอย่างตามที่เขาว่าเนี่ยใครจะการันตีการลงทุนประเภทนี้คนที่มาแนะนำเขาบอกแล้วนะครับว่าไม่มีการการันตีแล้วพวกเรายังจะโลภยังจะหน้าด้านไปลงทุนทำไมนะครับก็ขอฝากเอาไว้ว่าความโลภนะครับมันมีได้แต่เราก็ต้องดูว่ามันอยู่ในทามมิ่งที่เราจะลงทุนให้คุ้มกับความโลภหรือคุ้มกับทุนที่เราลงไปไหมนะครับถ้าไม่คุ้มก็อย่าเสี่ยงนะครับเพราะว่าที่ออกมาพูดเนี่ยพงเพชรก็หมดไปเยอะละนะครับพาลูกเมียลำบากจะอดตายกันอยู่ละนะครับไม่ใช่จะอดตายถึงจะออกมาพูดตรงนี้นะครับเพราะพูดไปท่านก็ไม่ได้ให้อะไรกับพงเพชรหรอกแต่อยากจะเตือนสติกันไว้ว่าการลงทุนกับคริปโตเคอเรนซีก็ต้องให้ระวังกันนิดนึงนะครับอย่าไปเชื่อแพลตฟอร์มที่มันสร้างขึ้นมาเพื่อจะดึงดูดเงินเราหรือเพื่อจะชักนำเราไปลงทุนอย่าเชื่อคนที่เขาโมดิเวตว่าในอนาคตมันจะให้เท่านั้นเท่านี้นะครับเพราะพงเพชรเคยโดนมาละนะครับลงทุนกับอะไรไปจำชื่อไม่ได้ละนะครับลงทุนไปพันเหรียญเนาะทีแรกลง5เหรียญเอาเชื่อเอาลง500เหรียญเชื่ออัพไลน์ขับรถไปเที่ยวอยู่กับแฟนอยู่ตอนนั้นนะครับโทรศัพท์ไปลงอีก500เหรียญเป็นพันเหรียญปรากฏว่าบาทเดียวก็ไม่ได้วิธีที่จะได้ปันผลจากมันต้องไปทำบัตรเน็ตเทเลอร์บ้างอะไรบ้างพอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอ้าวบัตรก็ไม่ได้เสียเงินเพิ่มไปแล้วเงินก็ไม่ได้คืนพอคุยกับอัพไลน์บอกอู้เดี๋ยวต้องรอผมบินไปมาเลย์ก่อนแล้วปรากฏว่าผลสุดท้ายก็ไม่ได้เงินนะครับผลสุดท้ายก็ไม่ได้เงินคืนเลยแม้แต่บาทเดียวนะอย่าเป็นอย่างพงเพชรนะครับก็ขอฝากเอาไว้สำหรับคลิปนี้ก็คงจะพอจะเตือนสตินักลงทุนกันได้นะครับว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันเป็นตัวจริงของจริงที่เราสมควรจะเล่นก็คือบิตคอยน์นะครับมันสมควรที่จะลงทุนกันจริงๆนะครับจะซื้อเครื่องขุดมาให้มันหนวกหูเล่นหรือว่าต้องมานั่งเฝ้านั่งดูแลกันหรือนะครับหรือจะไปเช่ากำลังขุดหรือซื้อกำลังขุดจากเหมืองขุดบิตคอยน์ที่มีขึ้นอยู่ในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปวิดีโอหน้านะครับพงเพชรจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องเหมืองขุดบิตคอยที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยโดยคนไทยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจากลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ